่ะ extravasation นะคะก็คือเกิดจากการรั่วซึมของยาแล้วว่าหรือว่าสารเคมีนะคะที่ออกนอกเส้นเลือดก็คือส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่เราให้ยาหรือว่าสารเคมีออกนอกเส้นเลือดเนี่ยมันมีการทำลายระดับเนื้อเยื่อเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะที่ขณะที่ให้ยาทางหลอดเลือดดำแล้วก็ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเวลาการเกิด extravasation เนี่ยเราจะประเมินได้จากที่ปริมาณยาหรือว่าสารเคมีเนี่ยที่ให้ว่าปริมาณระดับเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่เราให้การพยาบาลนะคะอันดับแรกเลยก่อนอื่นก็คือเราต้องมีการล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนทุกอย่างก่อนให้การพยาบาลเราควรจะต้องล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความสะอาดหลังจากใส่ถุงมือเสร็จแล้วเราควรที่จะบอกคนไข้ทุกครั้งมีการบอกว่าเรานี่เราจะให้ยาให้สารน้ำหรือว่าเป็นสารเคมีหรือว่ายาที่ค่อนข้างอันตรายเราควรที่จะแจ้งให้เขาทราบทุกครั้งไม่ว่าคนไข้ที่จะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวบางทีคนไข้เนี่ยอาจจะคือไม่สามารถที่โต้ตอบเราได้แต่เขาสามารถฟังหรือว่าเขาสามารถแบบคือรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังที่จะให้การพยาบาลเขาได้ทุกครั้งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงทางด้านจิตใจนะคะก็คือจากที่เราบอกแล้วในส่วนของเรื่องการพยาบาลนี้ที่เราให้เราต้องให้การพยาบาลอย่างถูกหลักสเตอไรด์เทคนิคนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นการที่เราสอดใส่แล้วก็สายเนี่ยเข้าอวัยวะในร่างกายเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งแล้วก็ต้องยึดหลักว่าสิ่งที่กำลังตามมาว่าที่เราทำแล้วมันจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าแล้วก็เราอ่ะต้องใช้หลักในการที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำน่ะด้วยวิธีสเตอไรด์เทคนิคนะคะทุกอย่างต้องสะอาดหมดคือในการเตรียมร่างกายของคนไข้เนี่ยคืออันดับแรกเลยเราควรจะประเมินเส้นเลือดก่อนว่าเราควรจะให้เส้นเลือดเส้นไหนที่เหมาะกับยาสารน้ำหรือว่ายาที่มีระดับความรุนแรงขนาดไหนนะคะเพราะว่าคือยาบางตัวเนี่ยคือไม่ควรจะให้เส้นเลือดที่เส้นเล็กมากเปราะบางมากเพราะว่าโอกาสที่เกิดเนี่ยคือเหมือนยาเนี่ยออกนอกใต้ผิวหนังเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเราควรจะเลือกเส้นเลือดนิดนึงคือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นเลือดบริเวณที่ข้อพับหรือว่าบริเวณที่ขานะคะแล้วก็ในรายที่เหมือนกับคนไข้เพิ่งผ่าตัดเต้านมคือข้างนั้นคือเหมือนกับเราจะไม่แนะนำให้น้ำเกลือหรือว่าสารน้ำหรือว่ายาแล้วก็สารเคมีที่ค่อนข้างเสี่ยงอะค่ะคือไม่ให้เลยหลีกเลี่ยงไปเลยเพราะว่าข้างนั้นคือเหมือนกับคนไข้ได้เลาะต่อมน้ำเหลืองไปหมดแล้วเราจะไม่ให้แล้วก็ข้างที่เหมือนกับคนไข้มีบาดแผลเหนือบริเวณที่เส้นเลือดที่เราจะให้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรให้เลยเพราะว่าโอกาสเสี่ยงตามมาแน่นอนนะคะมีผลแน่นอน 100% อยู่แล้วค่ะ Patient Safety นะคะก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยคือในหัวข้อนี้ก็คือเป็น Advanced Event นะคะก็คือว่าเป็นอุบัติการณ์ของการเกิดการรั่วซึมของสารน้ำหรือว่ายานะคะระดับ Extravasation ก็คือ Infiltration เกรด4อะค่ะคือในส่วนนี้ก็คือมีการทำลายเนื้อเยื่อบริเวณใต้ชั้นผิวหนังนะคะลึกไปถึงเอ็นหรือว่าถึงชั้นกล้ามเนื้อนะคะพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะให้ยาหรือว่าสารน้ำนะคะหรือว่าสารเคมีเนี่ยควรคำนึงถึงเวลาที่ให้ทุกครั้งก็คือว่าในส่วนของคนไข้บางคนเนี่ยคือเส้นเลือดหายากจริงๆเปราะบางหรือว่าอาจจะคือมีข้อห้ามเยอะในการที่ให้บริเวณแขนอะไรเงี้ยหรือต้องให้ในส่วนของที่เป็นบริเวณที่ขาเนี่ยเราควรจะมีการเหมือนปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้นิดนึงว่ายาที่มีความเสี่ยงสูงค่อนข้างมากเนี่ยควรจะทำเซนเทอร์ไลน์ไหมบิ๊กไลน์ไหมคือเหมาะกับยาที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าโอกาสเกิดเอ็กซ์ตร้าวาเซชันอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในการให้เนี่ยควรจะมีการแนะนำคนไข้นิดนึงว่าถ้ามีอาการบวมกดเจ็บเหมือนเริ่มสังเกตเห็นแล้วแล้วก็บริเวณที่ให้เนี่ยเริ่มเจ็บปุ๊บให้แจ้งพยาบาลทันทีนะคะเพราะว่ายาที่ให้อ่ะโอกาสที่เกิดเหมือนผลที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบริเวณที่ให้เนี่ยเกิด extravasation แล้วพยาบาลที่ไปพบคนแรกควรจะหยุดการให้ยาหรือว่าสารน้ำหรือสารเคมีนั้นทันทีควรมีการรายงานแพทย์เจ้าของไข้เพราะว่าถ้าเมื่อเกิด extravasation อ่ะอาจจะต้องให้ยาแอนติไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ถ้ามีการทำลายถึงระดับที่ชั้นเนื้อเยื่อหรือว่าชั้นกล้ามเนื้อแล้วผิวหนังที่ลึกแล้วอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมพลาสติกอาจจะมีการทำกราฟหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของส่วนนี้ก็คือว่ายาที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยคือค่อนข้างอันตรายอะค่ะต้องคำนึงถึงอีกนึงหัวใจของงานพยาบาลคือการดูแลผู้ป่วยโดยครบองค์รวมโดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ Patient Safety คือหัวใจของงานพยาบาลค่ะThank you.